ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ในส่วนของเลขบัตรประชาชนด้วย3ตัวท้ายนะส่งผลอย่างไรกับเรื่องราวชีวิตบ้างส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยนะคะชื่อนามสกุลและคำถามส่งมาที่422-1606แล้วก็วันนี้3ท่านนะครับผู้โชคดีนะมีโอกาสได้รับหลวงปู่ทวดรุ่นรวยปาฏิหาริย์ด้วยนะรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันก็แล้วกันนะคะตอนนี้มากันที่ SMS เลยค่ะครับนะฮะคุณนุทัศน์นะเลขบัตรประชาชน993เป็นอย่างไรบ้าง993นะครับนะถ้าถามเรื่องบัตรประชาชนของคุณนุทัศน์เนี่ยคุณนุทัศน์กำลังจะได้อะไรบางอย่างที่คาดคิดไว้มาเสริมเติมเต็มในสิ่งที่ขาดพูดง่ายว่าถ้าเป็นเรื่องการเงินหรือว่าความสภาพคล่องเริ่มมีขึ้นแต่ถ้าเป็นเรื่องงานนะช่วงนี้ปัญหาหนักๆเข้ามาแล้วก็แก้ไขได้ฉะนั้นโดยสรุปโดยรวมนะจากบัตรประชาชนผมเชื่อว่าคุณกำลังจะผ่อนคลายปัญหาเก่าของเดิมที่มีแล้วก็ยามสร้างนะสิ่งที่คุณอยากจะเป็นอยากจะฝันเนี่ยกำลังสำเร็จในเร็วนี้แหละครับดีใจล่วงหน้าคุณนุทัศน์ครับในสมัยต่อมาค่ะท่านใดอยากได้ลายเซ็นบอกด้วยนะครับนะจะได้เติมให้ครับคุณพยาวเลขบัตรนะ688ชีวิตลำบากมากขอลายเซ็นด้วยได้เลยครับ688นะครับถือว่าเป็นช่วงที่นะลายเซ็นคุณกำลังจะมีพลังการขับเคลื่อนเรื่องของสิ่งที่คุณนะฮะเหมือนว่าเราถ้าเป็นเรื่องปัญหาเรื่องการเงินกำลังจะขยับนะปรับลดหนี้ได้ระดับส่วนหนึ่งแต่ถ้าจะใหเรื่องการเปิดเจ็บมาครับในช่วงการเปิดเจ็บให้ระวังช่วงไหนดีให้ระวังช่วงประมาณต้นกรกฎาคมนะครับจะใกล้ๆเข้าพรรษานะฮะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่คุณอ่อนล้ารุนแรงกับการเปิดเจ็บฉะนั้นต้องระวังสุขภาพจากเลขบัตรด้วยนะครับกลับมาเรื่องราวของลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตคุณพะเยาลักษณะนี้เลยครับส่วนใครที่อยากจะเข้าร่วมพิธีผูกขวัญแม่ย่านางรถนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านบน2หมายเลขเฉพาะโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามนะพิธีผูกขวัญแม่ย่านางเท่านั้นนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณพลอยณภัทรนะคะบอกว่าขายของไม่ดีแก้ไขยังไงคะขายให้มากขึ้นมากกว่านี้นะครับคุณพลอยณภัทรเนี่ยในช่วงที่ขายเหมือนเราเองได้แค่นะดูแลลูกค้าใหม่ๆแต่ลูกค้าเก่าขาจรลูกค้าเก่าๆเนี่ยนะจรจากไปพอสมควรเลยฉะนั้นแล้วคุณต้องระวังเรื่องของการบริการแล้วก็รอยยิ้มนะฮะรอยยิ้มที่พิมพ์ใจคุณนพพรพัฒน์มีอยู่คุณพูดน้อยเนี่ยไม่ได้นะพูดให้เยอะยิ้มให้มากนะครับเสน่ห์ใบหน้าลูกค้าหลงไหลเสน่ห์บริการลูกค้าบานตะไทยอันนี้ใช้ได้เสมอแนะนำเลยว่านะใช้พระคาถานี้ด้วยนะฮะณชาลิติหัวใจพระศิวลีนะส่งเสริมเต็มๆในช่วงเช้านิดหนึ่งจะเป็นฝันเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับในการค้าขายคุณพรพลอยณภัทรนะฮะไปเซ็นครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะส่วนใครจะส่งเลขบัตรประชาชนมาเป็น3ตัวท้ายนะครับนี่ฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณปริทัศน์นะคะรอ งานอยู่ค่ะจะได้ช่วงไหนแล้วก็บูชาอะไรช่วยเพิ่มดีคะอาจารย์รอ งานอยู่ใช่ไหมครับรอ งานอยู่ช่วงนี้นะรอไปก่อนนะครับเลยเดือนเกิด1เดือนงานจะมาแล้วบูชาเลยดีแนะนำบูชาสักการะนะครับถ้าบูชานะเสริมบารมีเสริมโชคลาภแล้วก็เสริมบุญบารมีที่ให้เราสร้างความสำเร็จเรื่องหน้าที่การงานให้ไหว้พระธาตุประจำปีพระธาตุเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์นะครับจะช่วยได้เลยครับท่านนะครับนะคุณปริทัศน์ใส่เซ็นครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะหลวงปู่ทวดนะฮะเราก็จะมอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะครับ3ท่านผู้โชคดีจะเป็นใครต้องมาลุ้นกันนะคะ SMS ต่อมาแจกท่านนี้เลยครับนะฮะหลวงปู่ทวดนะครับคุณธนกฤตค่ะเลขทะเบียนรถ7922ถามเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยบารมีนะพระศิวะนะครับนะพระศิวะนะครับคุ้มครองปกปักรักษามีโอกาสก็นะไหว้สักการะขึ้นไปศรีประชามคู่นึงนะและรวมถึงอย่าลืมไหว้องค์บรมครูเก่าก่อนเก่าแก่ด้วยบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีด้วยนะครับจะเป็นสิ่งที่เสริมมงคลให้กับตัวคุณคุณธนกิจครับลายเซ็นครับและเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับหลวงปู่ทวดรุ่นรวยปาฏิหาริย์ไปด้วย SMS ต่อมาค่ะคุณปิ่นเพชรชื่อเหมือนน้องกุมารเลยแล้วถามเรื่องกุมารด้วยกุมารผมสมัยก่อนชื่อปิ่นเพชรนะครับทีนี้เลยมาดูกันบูชาอะไรดีหรือเปล่าแล้วก็ทะเบียนรถ5074บูชาอะไรดีครับแหมพอพูดถึงคุณปิ่นเพชรขยับแบนนิดนึงนะเขาเองเขาบูชากุมารขึ้นบูชาพระมครูพ่อแก่ขึ้นฉะนั้นรอบปีนี้นะครับบูชาน้องกุมารด้วยใบสีบักชามผู้หนึ่งนะจุดธูป9ดอกนะแล้วของถวายน่าจะเป็นผลไม้เน้นผลไม้นะครับจะดียิ่งเลย
นะครับกุมารทองอยู่แล้วนะครับเลขมงคลคุณคือ6และ1นะครับอ้าวปิ่นเพชรลายเซ็นครับลายเซ็นได้แล้วชื่อปิ่นเพชรลายเซ็นได้แล้วแหมชื่อกุมารทองเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS นะคะมาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ผู้โชคดียังมีโอกาสลุ้นกันอยู่นะคะรวมไปถึงวันนี้ตำราความเชื่อโบราณเป็นการไหว้บูชาพระศิวลีพักกันสักครู่ค่ะครับผม